สวัสดีจ้าพบกับช่องพิวภาแซ่บเด้อวันนี้พิวจะมากินอะไรแซ่บๆจ้าจ้าเข้ามาเลยตำซั่วจ้ะตำซั่วขนมจีนเนาะพัดลมตำซั่วใส่หอยเชอรี่จ้าแล้วผักกรอบเราก็มีผักกรอบจิ้มเนี่ยจ้ะอันนี้ปอกออกเลยมาคลิกมาจ้ามาจ้าพูดหลายเสียเวลาเนาะพ่อแม่พี่น้องเพชรเด้อไม่ใช่ไม่เพชรเด้อเห็นสีอย่างงี้แล้วจ้ะเด้อเพราะว่าใส่พริก10เม็ดจ้ะแต่ว่าพริกอันนี้มันเพชรจะสีมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วจ้ะเด้อแต่กับเพชรอ่ะเนาะมาขออนุญาตเด้อจ้ะเด้อกินน้ําล้างคอสักหน่อยก่อนมันเป็นยังไงล่ะมันต้องไม่งั้นมันจะเนาะคนเราเคยเอามาเลยจ้ะพูดหลายเสียเวลานี่ขนาดว่าไม่เพชรยังเพชรอยู่จ้ะตำแตงใส่หัวหอยเชอรี่แล้วจะเลือดเหลือจากวันที่ไปหามาโคตรเจือจ้ะไม่พักขอใช้มือเด้ออนุญาตเด้อขออนุญาตใช้มือมือเราก็ล่างเดี๋ยวจะเด้อเส้นขนมจีนด้วยเข้ากันครับหอยเชอรี่ด้วยกรอบจนเนื้อนุ่มก็คือตอนแบบชอบไปจับพักกรอบชอบส่วนตัวกลัวกระเด็นเข้าตาแดงกรอบกรอบกรอบเลยขออนุญาตกินมุมมามด้วยเด้อกินยังไงจะมีความสุขกินยังไงที่เราแบบไม่เดือดร้อนใครเนาะแล้วก็กินเยอะเนาะแต่เนาะคนเราจะแขวะคว้าหาอะไรนอกจากความสุขใส่ตัวเองเนาะแต่เนาะกินยังไงที่มันสบายมีความสุขหลังจากเหนื่อยงานลำบากเหนื่อยงานแล้วเนาะ
ตำส้มเนี่ยทุกวันก็ตำได้แล้วจ้ะขนาดดึกดื่นเลยยังตำบางทีรู้สึกหิวตอนแบบ3-4 ทุ่มเงี้ยมีตะกอมีอะไรก็หาตำเลยจ้ะเราทำอะไรเราสบายใจตัวเองทำไปโลดแล้วจัดเนาะเราอยากกินทุกวันแล้วก็ทำกินเลยนี่แหละนะแบบแต่ก่อนเราก็ไม่รู้จักพักแบบนี้หรอกเด้อจ้ะเด้อเป็นว่าแบบยังไงล่ะพอได้ลองกินดูแล้วมันอร่อยถูกปากนะจ๊ะเนาะมันรสชาติกรอบเออถูกปากแล้วก็คือมากินเรื่อยจนทุกวันนี้กินแต่แบบนี้จ๊ะเนาะชอบตดตัวแล้วเดี๋ยวนี้กันไหนก็มีผู้ขายนะจ๊ะเนาะสลัดออร์แกนิกกันเนาะซื้อมาทีนึงก็อยู่ได้หลายวันซื้อมาทีหลายๆเยอะเรากินแบบไหนแล้วก็ทำแบบนั้นเกิดใส่ที่เรากินกินนั้นที่เราใส่เราจะไปซีเรียสไปจ้ะการกินการเป็นเรื่องที่ว่ามีความสุขตอนกินเนี่ยจ้ะเราครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะมีความสุขทำไมกินอะไรถึงชอบใช้มือเพราะว่าเราถนัดแล้วจ้ะเนาะส้มเราก็ใช้ได้แต่ว่าไม่รั่วไม่อร่อยกินมืออร่อยกว่านะจ้ะเนาะมันกินแบบไปเรื่อยๆแล้วไม่ต้องไปเล่นก็มากินได้จะเก็บกินได้แต่ว่ามันไม่ค่อยพักคักทางคืนใครผ่านมาเห็นคลิปเห็นอะไรโอ้ยเขาจะทำลายแตกก่อนขอโทษขออภัยด้วยจ้ะเด็กลงคลิปนี้ไปแล้วก่อนอ
มันเยิ่มใส่กระน้ำต้นส้มเด็ดเด็ดเด็ดอาจจะไม่เผ็ดกับเจ้าคนอื่นแต่ว่าคนกินเผ็ดไม่ได้เนาะไม่ไม่ใครได้แล้วสินะกินกระทำตำตุ่มแต่ดิฉันถือสติว่าอันไหนที่ฉันกินแล้วไม่ทรมานตัวเองฉันก็ทำอย่างนั้นแหละจ้ะไม่ใช่กินแบบแล้วก็ซาดิสแล้วก็กินไม่ได้พอกินได้ปุ๊บเรามานั่งเจ็บท้องอะไรงั้นฉันไม่เอาด้วยเราจะทำอะไรเราก็ห่วงสุขภาพตัวเองด้วยนะจ้ะด้วยบางคนอาจจะกินได้แต่บางคนก็อาจจะกินไม่ได้จะเริ่มเผ็ดๆนะบางทีเห็นเขาทำคลิปหรอเขากินเผ็ดเขาได้ยอดวิวสูงคนดูเยอะติดตามเยอะอะไรเงี้ยเราไปทำเข่าโรงพยาบาลอีกจะได้จะเริ่มไม่คุ้มนี่แหละฉันก็ถึงบอกว่ากินยังไงก็ได้ให้มันจะเป็นสไตล์เราให้แบบเรากินไม่เผ็ดเรากินยังไงเราก็กินแบบความเป็นจริงก็แต่เนาะบางทีลองกินโอ้ยลองกินเผ็ดๆแล้วปากโหยกว่าจะกินอิ่มกินละแซ่บนั่นเดี๋ยวก็เลยแบบเราทำตัวเองทำเป็นสไตล์ตัวเองดีกว่าถึงคนมาดูเยอะๆได้เราป่วยเราเจ็บเราทำคลิปต่อไปให้เขาดูไม่ได้ต่อไปเขาก็ไปละดูเราไปติดตามดูคนอื่นแล้วจะเดือดนั่นแหละเราก็เลยแบบเอาความเป็นจริงของตัวเองเนาะเรากินได้ก็บอกว่าเรากินได้กินไม่ได้แล้วเราก็กินไม่ได้คนเราต้องพูดกันตรงๆต้องบอกกันตรงๆจ้ะเวลาเขาเข้ามารับชมเขาจะได้ไม่ต้องเสียอารมณ์กับเราเนาะจ้ะเนาะแบบกลัวจะแบบกินไม่ได้แล้วก็มากินให้ดูอะไรแล้วก็เจ็บแล้วก็ป่วยคนเราอย่าให้คนที่ว่าติดตามเราเขาแบบอะไรเสียความรู้สึกเนาะจ้ะเนาะการจะทำอะไรเราก็ต้องมีความจริงใจเนาะอย่างฉันว่ากินเผ็ดไม่ได้กินได้เท่านี้อ่ะฉันก็บอกตรงเพราะว่าเราต้องมีความจริงใจคนเรามาติดตามเรามากดติดตามเราเขาก็มีความจริงใจให้เราเขาถึงมากดติดตามเรานะแต่เนาะนี่แหละ
แล้วก็จะทำให้เขาผิดหวังเพราะฉะนั้นกินได้ยังไงกินไม่ได้ยังไงเราก็บอกเขาไปตรงๆเลยโอ้ยฉันคิดไม่ได้เหมือนอย่างที่ฉันนะบอกไปคลิปไหนฉันก็บอกเวลามันไม่เพี้ยนแต่จะเด้อกินแบบสไตล์ตัวเองเนาะอืมหอยก็แซ่บขนาดวันนี้ก็ยังกรอบเลยจ้ะ